ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงั้นองศาฟังเราให้ดีๆนะสิ่งที่องศาทำวันนี้อ่ะโคตรเท่เลยถ้านี่เป็นแสงของ UFO นี่จะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้เจอเพื่อนต่อจากนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะเอลินเป็นอะไรหรือเปล่ามนุษย์เรื่องสันหรออย่าบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมอะที่มนุษย์องศาชอบมนุษย์สันน่ะหรอเฮ้ยฮะองศาชอบสันหรอเฮ้ยอีตินองศาชอบสันผ่านแล้วสาวส่วนน้ำหน้าอีคนใจบาปกูชวนไปทำวัดเย็นก็ไม่ไปแค่นี้นะจบแยกไม่ใช่แบบนั้นนะเข้าใจผิดแล้วอืมเสียงสูงชอบจริงแน่นอนทุกคนเราขอละอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะ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 เจริญบอกติมไปแล้วแต่ยังไงพวกเราก็ไม่บอกใครหรอกเพื่อนกันก็ต้องเก็บความลับให้กันสิความลับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มนุษย์จะรักใครชอบใครก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่แปลกใช่ไหมอ่ะที่เราชอบสันแตกตรงไหนก็เราเป็นผู้หญิงสันก็เป็นผู้หญิงไม่เห็นแตกเลยไอตินบอกว่าไอตินชอบผู้ชายส่วนเจริญชอบทุกคนไม่เห็นชอบมนุษย์สักคนองศาอยากให้เจริญกับไอตินช่วยจีบสันไหมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเจริญขอวันเดือนปีเกิดองศาหน่อยสิเจริญจะเอาไปทำอะไรหรอเจริญจะเอาไปดูดวงให้ว่าสมพงกับซันหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอา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 พวกมนุษย์งมงายเอลินเอลินรอด้วยเฮ้ยองศารอด้วยอัปเดตให้ฟังสักทีก็แพ้ไม่รักเธอแบบไม่ตั้งใจเธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมันล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าคิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่เธอทำฉันต้องคุมหัวใจแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าล้อมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปตามที่เธอที่ฉันนั้นเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวแล้วฉันเป็นล้อของเธอบ้างใกล้จะถึงวันงานชมรมแล้วพวกมึงอย่าลืมคิดแล้วกันว่าชมรมตัวเองอ่ะจะจัดกิจกรรมอะไรแล้วชมรมของมึงจะทำอะไรอ่ะแอลฟาชมรมกรรมการนักเรียนไม่ต้องทำอะไรพวกกูมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของวันงานแล้วชมรมมึงไงต้นจะทำอะไรชมรมเรื่องลี้ลับของพี่ต้นเนี่ยก็ต้องทำบ้านเป็นสิ่งสิครับรอดูเลยนะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องวิ่งมาหาชมรมของพี่ต้นอย่างแน่นอนนี่รับประกันเออแล้วชมรมดาราศาสตร์อ่ะจะทำอะไรยังไม่รู้เลยว่ะยังไม่รู้แล้วแบบนี้เนี่ยชมรมจะไปรอดเหรอเฮ้ยยุบชมรมไปเลยดีกว่าเปล่าฮะนี่ไอ้ต้นมึงคอยดูเลยนะว่าชมรมดาราศาสตร์ของกูเนี่ยจะต้องมีคนสนใจเยอะกว่าชมรมไสยศาสตร์ของมึงจะทำได้หรอครับทำได้ดิวะถ้าทำได้ก็มาดิครับก็มาเด้ดุจังเลยอุ๊ยต่อยไม่โดนมึงคอยดูเลย
ปีนี้กูจะล้มตำนานของมึงให้ได้เป็นแชมป์มาทุกสมัยเหรอปีนี้กูเนี่ยแหละจะเป็นคนชนะเองเข้าใจไหมอย่าใช้หนังสือมันเจ็บวางวางเอาสองอันนี่คือศักดิ์ศรีของพวกเราชาวชมรมดาราศาสตร์พวกเราคือผู้ที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์พวกเราจะไม่ยอมให้พวกชมรมไสยศาสตร์หน้าไหนมาดูถูกชมรมของพวกเราแล้วพี่ลูน่าจะให้พวกหนูทำยังไงหรอคะเป้าหมายของพวกเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีคนเข้ามาชมรมของพวกเราให้ได้มากที่สุดและต้องมากกว่าบ้านผีสิงของชมรมไอ้ต้นแต่ว่าบ้านผีสิงเป็นกิจกรรมที่มีทุกปีแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดทุกปีถ้าตามความเป็นจริงนะคะพี่ลูน่าหนูว่าพวกเราสู้ไม่ได้หรอกค่ะเฮ้ยอย่าไปหยองดิอย่าไปกลัวพี่ว่ามันต้องมีวิธีน้องๆมีไอเดียอะไรไหมทำนิทรรศการเกี่ยวกับดวงดาวดีไหมคะถ้าเป็นวิชาการอ่ะมันก็คงได้อยู่แต่นี่มันเป็นวันชมรมไงมันต้องสนุกสนานต้องได้รับความสนใจจากคนในโรงเรียนเยอะยากจังงั้นเอางี้พี่ให้น้องๆอ่ะกลับไปคิดเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแชร์ไอเดียกันโอเคไหมโอเคไหมอุษาอุษานี่โอ้ยตีนไม่เอาไม่ทันไม่เห็นเลยว่าเราเหรอไม่เอาช่องตีนเป็นแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะองศา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 เกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเกิดวันอังคารอ่ะคนเกิดวันอังคารเป็นคนพูดตรงไปตรงมากล้าทำกล้าลุยและมีบุคลิกที่เข้มแข็งในสายตาคนรอบข้างคนเกิดวันนี้จะเป็นพ่อแม่บุญทุ่มเวลารักใครเนี่ยรักจริงเป็นคนติดแฟนอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาคอยเอาใจใส่ดูแลคนรักอยู่เสมอเฮ้ยเห็นด้วยฉันด้วยฉันกับวันจันทร์เร็ววันจันทร์เร็วเร็ววันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์จะดวงไม่ถูกกับคนเกิดวันพฤหัสเฮ้ยลูกใครเกิดวันพฤหัสวะเจริญเองมีหน้าเจริญไม่ค่อยชอบหน้าตินกูว่ามึงกับหนังสือมึงเนี่ยไม่เวิร์กแล้วแหละโอ้ยตินตีใจเย็นขันตินะดูดวงกันอยู่หรอใช่ๆๆซันสนใจดูดวงด้วยไหมสนใจเราอ่ะชอบดูดวงมากเลยเราเกิดวันศุกร์วันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เป็นคนมีเสน่ห์ช่างพูดช่างเจรจาหากได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวาทศิลป์จะเหมาะมากชอบหาอะไรทำชวนแฟนทำนู่นทำนี่อยู่ด้วยแล้วไม่มีเบื่อแน่นอนสุดท้ายคนเกิดวันศุกร์จะดวงสมพงกับคนเกิดวันอังคารโอ้เฮ้ยองศาเกิดวันอังคารนี่อ้าวจริงเหรอไม่น่าล่ะทำไมเรารู้สึกถูกชะตากับองศาเป็นพิเศษดวงเราสมพงกันนี่เองเราก็เหมือนกันไม่คิดว่าซันจะเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยน่ารักจังสุดท้ายคนเกิดวันศุกร์จะดวงสมพงกับคนเกิดวันอังคารไม่น่าล่ะเรารู้สึกถูกชะตากับองศาเป็นพิเศษดวงเราสมพงกันนี่เอง
เฮ้ยเอิร์ธเกิดวันอะไรหรอวันอังคารจริงหรอเขาว่ากันว่าคนวันอังคารจะดวงสมพงกับคนวันศุกร์นะสมพงคือใครอ่ะนี่ถามจริงๆหรือจงใจกวนล้อเล่นแล้วเธอเกิดวันอะไรอย่าบอกนะว่าเกิดวันศุกร์เอิร์ธรู้ได้ไงอ่ะแค่เดาดูเผื่อเธอจะคู่กับเราเธอชอบดูดวงเหรออืมมันสนุกดีอะทำไมถึงชอบดูเหรอไม่รู้สิแต่เราก็รู้นะว่าการดูดวงมันไม่มีหลักวิทยาศาสตร์อะไรมายืนยันได้หรอกแล้วซันเชื่อมันไหมจะบอกว่าเชื่อก็คงเชื่อมั้งดูดวงมันก็คงเหมือนความรู้สึกนั่นแหละแค่รู้สึกว่าใช่มันก็ใช่ไม่ต้องมีหลักการอะไรก็จริงนะคงเพราะความรู้สึกมันอธิบายไม่ได้ละมั้งบางทีคำทำนายก็ช่วยไฮไลท์ความรู้สึกให้เราเพราะงี้ไงบางครั้งมันได้สนุกกว่าวิทยาศาสตร์สำหรับเราการดูดวงก็คงเหมือนความรู้สึกนี่แหละถ้าคิดว่ามันใช่มันก็ใช่เพราะงี้ไงบางครั้งมันได้สนุกกว่าวิทยาศาสตร์สำหรับเราเรารู้แล้วว่าชมรมของเราจะจัดกิจกรรมอะไรกันให้เราเล่าให้ฟังไหมปิดประตูด้วยมนุษย์พยากรณ์จากดวงดาวเป็นกิจกรรมดูดวงโดยชมรมดาราศาสตร์น้องสองคนจะต้องรับหน้าที่เป็นแม่หมอพยากรณ์ในวันชมรมหนูกับเอลินเหรอคะการยืมพลังจากดวงดาวมาทำนายดวงชะตาจะต้องแลกด้วยพลังวิญญาณของตัวเอง